ศิลปินแห่งชาติอบรมคนรุ่นใหม่เมืองไทยรอดมาได้เพราะสถาบันชี้อุดมคติสูงส่งแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณจากที่เป็นประเด็นค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากต่อการกระทำของตะวันนำมาซึ่งหลายฝ่ายต้องมีการออกมาท้วงติงและมีการแสดงพลังปกป้องสถาบันโดยเจ้าตัวมีการอ้างสิทธิเสรีภาพที่ดูเหมือนว่าจะเกินขอบเขตต่อสถาบันหลักของประเทศต่อมาวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ศาลอาญากรณีพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงเดินทางมายื่นคำร้องฝากขังนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์อายุ22ปีและนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรอายุ23ปีหรือว่าแฟรงค์ผู้ต้องหาที่1และ2มาขออำนาจศาลฝากขังซึ่งศาลอนุญาตให้ฝากขังต่อมาทนายความมีการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวโดยนายกฤษดางนุจจรัตน์ทนายความผู้ต้องหาเปิดเผยว่าศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทานตะวันและนายณัฐนนท์โดยพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหาที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหามีอัตราโทษสูงพฤติการในการกระทำของผู้ต้องหามีลักษณะไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองก่อให้เกิดความปั่นป่วนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมหากปล่อยชั่วคราวมีเหตุเชื่อว่าจะไปก่อเหตุอันตรายลักษณะเดียวกันนี้หรือประการอื่นอีกทั้งอาจเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาลจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีการยกคำร้องดังกล่าวส่วนการจะยื่นซ้ำหรือไม่ต้องปรึกษาผู้ต้องหาอีกครั้งในส่วนที่มีการยื่นคำร้องขอถอนประกันก็ทราบจากข่าวซึ่งผู้ต้องหายังมีคดีอื่นในศาลอาญาและศาลอาญากรุงเทพใต้ขณะที่สมชัยเลียววารินหรือว่าวินเลียววารินศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเผยแพร่ใน Facebook ส่วนตัวทั้งภาพและข้อความโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจบางโพสต์ว่าตลอดเวลา70ปีแห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงย่างพระบาทไปทุกตารางนิ้วทั่วประเทศทุกชนบททุกถิ่นทุรกันดารไม่มีจุดใดที่ทรงไปไม่ถึงดูแลทุกสุขของราษฎรบ่อยครั้งเงาร่างหนึ่งตามรอยเสด็จไปด้วยคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือที่คนรุ่นผมเรียกติดปากว่าพระเทพเสด็จตามไปด้วยเสมอแม้ว่าทรงต้องศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์ทรงศึกษาสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมทั้งยังทรงเดินตามรอยพระบาทเสมอมาตลอดชีวิตทรงทำงานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยเสมอมานั่นคือภาพที่คนไทยรุ่นผมจดจำได้หนึ่งภาพชัดเจนกว่า1ล้านคำพูดผมโชคดีมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเทพหลายครั้งแทบทุกครั้งคือการรับรางวัลวรรณกรรมตั้งแต่รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชยเรื่องสั้นรางวัลดีเด่นไปจนถึงตำแหน่งศิลปินแห่งชาติตลอดจนในงานหนังสือทุกปีจึงรับรู้แจ่มแจ้งว่าพระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องศิลปะวรรณกรรมอย่างยิ่งทรงแต่งคำประพันธ์ต่างๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองนอกจากนี้ยังทรงศึกษาภาษาจีนวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนเสด็จไปเมืองจีนนับครั้งไม่ถ้วนทรงอักษรจีนเป็นบุคคลที่ชาวจีนรักยิ่งนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงทรงเป็นทูตวัฒนธรรมจากไทยนำเสนอวัฒนธรรมของเราไปนานาชาตินานหลายสิบปีก่อนคำนี้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองตลอดชีวิตทรงงานเพื่อแผ่นดินด้วยโครงการนักไม่ถ้วนทั้งหมดเพื่อคนไทยทั้งมวลเพื่อแผ่นดินไทยทรงเป็นหัวใจของคนทั้งชาติดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นภาพนั้นไม่เคยอ่านประวัติศาสตร์จึงอาจไม่รับรู้ว่าพระราชกรณียกิจต่างๆของพระราชวงศ์เป็นของจริงมิใช่ภาพลวงตาอาจไม่รู้ว่าเมืองไทยรอดมาจนถึงวันนี้ได้อย่างไรสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรกระทำคือศึกษาให้รู้ก่อนเชื่ออะไรและที่สำคัญที่สุดคือรู้จักกตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินเพราะปราศจากความรู้เดินมุ่งไปข้างหน้าก็อาจเดินถอยหลังปราศจากความกตัญญูรู้คุณอุดมคติสูงส่งแค่ไหนก็ไร้ค่า